ไม่ต้องสวอปไม่ต้องสังเกตวันก็ให้กลับบ้านนะครับก็ถึงแม้ว่าน่าจะเริ่มทยอยกลับบ้านที่อาการปกติตอนนี้ก็จะมีแนวทางใหม่ก็คือที่ประกาศเพิ่มขึ้นมาก็คือมีประเทศมาเลเซียในการติดตามกลุ่มที่มีอาการไข้หวัดจากกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมครับเชื้อบวกของเรารวมทั้งคนที่มีผลยืนยันแล้วเนี่ยนะครับแต่เราพบอยู่2คนนะครับคนหนึ่งถ้านับถึงวันนี้นะครับคนที่ไปดูมวยมันครบ14วันแล้วมาชุดแต่ว่านะครับผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงซึ่งตอนนี้เนี่ยเราพบว่าผู้สัมผัสนะมีผลการตรวจเลือดเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นแรงเนี่ยของสำรานเป็นบวกเพิ่มนะครับสำรานนะแล้วนะมีบวกเพิ่มอีก1รายนะครับแล้วก็มี5รายก็เท่ากับว่าเรารอผลอีก13รายนะรอเพิ่มอีก1รายฝากคุณหมอลองเช็คดูว่าชื่อตัวนี้ก็เลยเปลี่ยนตามความเข้าใจพวกนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าคือกลับมาจากต่างประเทศเนี่ยเราก็ขอว่าเพื่อความปลอดภัยให้กลับไปอยู่ที่บ้าน14วันคนพอรับทราบว่ามีคนติดเชื้อนะก็อาจจะเกิดกระแสวิตกกังวลนะครับมันจะยอมให้มีสถานการณ์อย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลังรับมืออยู่ก็มีความผิดนะครับใครไม่กลับก็มีความผิดตามกฎหมายปรับตั้งแต่ 20,000 ถึงก็ควรจะเพิ่มยิ่งสถานบันเทิงสถานประกอบการสถานบริการที่แต่ก็ยังพบว่ามีบางร้านก็เป็นสีถนนชัยร้านอาหารนะไปออกพื้นที่เดียวร้านอาหารอย่างยกตัวอย่างง่ายๆร้านกาแฟเชิญพวกเรามาประชุมเพื่อจะพิจารณาซึ่งมาตรการนี้เนี่ยเขาใช้บังคับเข้มงวดเร่งด่วนนะคะซึ่งอันนี้ก็ได้แจกให้ที่ประชุมคณะกรรมการทุกท่านทราบแล้วนะคะได้แจกเป็นเอกสารให้เรียบร้อยแล้วนะคะประเด็นที่3เป็นเรื่องของการจัดตั้งศูนย์ป้องกันการเป็นมติเคลื่อนเวียนไว้ให้ทุกท่านได้ทราบนะคะก็ได้แจกเป็นเอกสารแล้วนะคะ58กระทรวงการจังหวัดสงขลาโดยความเห็นชอบของร่วมงานควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลาสั่งปิดสถานที่ผู้หารถเข็นและแผงลอยจำหน่ายร้านอาหารของกรุงเทพมหานครปริมณฑลและก็จังหวัดใหญ่ๆทั่วประเทศนะครับข้อแรกครับร้านอาหารที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรมหรือ